เมื่อตอนกลางเดือนไปยุโรปขากลับมาก็เจอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันเขาก็แซวบอกว่าแหมช่วงนี้ไม่เคยจะอยู่เมืองไทยเลยนะไปนู่นไปนี่มาโดยตลอดนะก็เลยบอกเขาบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ย68แล้วถ้าหากว่าถึง70เนี่ยไม่รู้จะเดินเหินได้ยังไงเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นข้อของเรามันก็มีปัญหาเกรงว่าถ้าไปไหนมาไหนมันจะไม่สะดวกขนาดตอนนี้68เนี่ยสนามบินจากลงจากเครื่องบินแล้วไปที่รับกระเป๋าหรือว่าจากเช็คอินเพื่อจะไปที่เกตไกลยังขอวีลแชร์เขาเลยค่ะคนเราเนี่ยพอแก่มันก็มีสายตาที่ฝ้าฟางบางทีมันก็ฝ้าฟางด้วยสายตายาวก็มีหรือบางคนก็ต้อลมต้อกระจกอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับชีวิตทุกครั้งที่เราไปไหนมาไหนเราต้องการให้เป็นคนที่อยู่ในสภาพที่ข้อเข่าดีเดินเหินได้สะดวกสบายเราต้องการอยู่ในสภาพที่สายตาดีอย่างยกตัวอย่างเช่นไปอยู่ที่สนามกีฬาแมนเชสเตอร์นะที่เมืองแมนเชสเตอร์ไปดูแมนยูกับแมนซิตี้เขา เล่นกันเนี่ยถ้าตาเราดีเนี่ยเราก็ดูอุ้ยลูกมันไปตรงไหนแต่ถ้าเกิดตาเราไม่ดีนะครับดูไกลๆคนอื่นเขาตื่นเต้นอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะเรายังหาลูกไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขจากการเดินเหินสะดวกหรือว่าได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่สบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์พิเชษฐ์นะครับว่าผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษฐ์เนี่ยจะช่วยทำให้คนแก่ๆเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือมีปัญหาเรื่องต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอจะมีความสุขกับการไปเที่ยวกับลูกหลานได้บ้างไหมเพราะเรื่องนี้สำคัญนะครับอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ขาทำไมคนเราพอแก่แล้วเนี่ยเข่ามันต้องมีปัญหาด้วยเพราะเราใช้งานมันเยอะแล้วมันก็เสื่อมเป็นปกติราคานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรารักษากันมาตั้งแต่ต้นเราก็จะดูแลได้ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วทำไมมันต้องมีเสียงเอียดๆออดๆแอดแอดด้วยก็เพราะกระดูกกำลังขัดกันอยู่อาจารย์อ๋อมันก็เหมือนกับเราไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์ฝืดมันขัดกันป๊อกป๊อกป๊อกข้อเข่ากระดูกข้อเข่าท่อนแรกท่อนบนกับท่อนล่างมันติดกันอยู่แล้วว่ากระดูกอ่อนซึ่งเคยเป็นตัวคล้ายๆเป็นฟองน้ำอ่ะมันสึกไปเห็นบางคนถึงขนาดต้องผ่าครับก็หลายๆคนเข้ามาดูงานวิจัยของเราแล้วบอกจะไปผ่าแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะครับ4-5 ปีแล้วครับเราก็สามารถที่จะสร้างมวลกระดูกอ่อนของเขาขึ้นมาได้ครับทำไงครับอาจารย์ครับก็หลักการของคนเหล่านี้เราทราบจากภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเม็ดเลือดขาวเขาน่ะหลั่งสาร3ตัวเยอะเกินไปสาร3ตัวที่ไม่เกิดสภาพเสื่อมแล้วสาร3ตัวเนี่ยมันจะไปทับโจมตีเข่านะแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นทำลายมวลกระดูกมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดมันต้องทำให้เนื้อเยื่อที่จะกั้นระหว่างไอ้2ชิ้นเนี่ยให้มันเสื่อมไปใช่ครับใช่ครับใช่ไหมทำลายคือมันเริ่มเสื่อมอยู่แล้วเริ่มอักเสบอยู่แล้วตัวเนี้ยมันทำมากขึ้นไปทำให้มากขึ้นหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็จะต้องมีสูตรจากการวิจัยของเราที่ไปลดการหลั่งสาร3ตัวของเม็ดเลือดขาวนะฮะเราก็มีการพิสูจน์ในจากการที่เราทำกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เราก็พบว่าสาร3ตัวเนี่ยลดลงมาอย่างสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันลดลงมาอาการอักเสบมันก็ลดลงนะครับแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าสาร3ตัวเนี่ยถ้ามันมีมากเกินไปทำให้กระดูกเสื่อมแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันลดลงมาจะเกิดอาการตรงข้ามนะครับจะมีการสร้างกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นการมวลกระดูกก็จะสร้างขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการสร้างมวลกระดูกการทำลายมวลกระดูกมันโยโย่มันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลามันก็ขึ้นอยู่กับสาร3ตัวที่เราปรับถ้ามันปรับมันลงมาเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเกิดภาวะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหากว่าใครที่ใช้งานวิจัยของเราอย่างคาร์มาเกเมนอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราก็พิสูจน์ว่าในเวลาอันสั้นนะฮะเราก็สามารถที่ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผลงานวิจัยของอาจารย์อันนี้ได้นำเสนออะไรเป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐหรือยังครับชัดเจนครับเราก็จริงๆเราได้มีการนำเสนอในต่างประเทศหลายครั้งว้าวครับก็ในสิงคโปร์ก็เคยไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศไทยแล้วก็มีสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้โอกาสเราใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครั้งที่42ซึ่งสมเด็จพระเทพเสด็จไปเปิดนะครับในงานนี้เราก็มีเอานักวิทยาศาสตร์ของเรา
6คนที่ร่วมกันทำกันมาตั้งแต่เกือบ40ปีที่แล้วนะครับก็มาพูดถึงงานวิจัยของเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คืองานวิจัยเรื่องข้อเข่านี่แหละนะครับเขาว่าตั้งแต่ต้นของอาจารย์นี่คงหมายถึงตั้งแต่มังคุดลูกแรกใช่ไหมครับตั้งแต่หยิบมังคุดลูกมาหยิบมาทำไมต้องขอถามอาจารย์เป็นความรู้นิดนึงว่าไอ้การที่อาจารย์จะเอาอะไรมาฟอร์ติฟายมาเสริมพลังนะฮะมันมีข้อมูลตำรับตำราอะไรอยู่ตรงไหนว่าเมื่ออาจารย์ได้เปลือกมังคุดมาแล้วอาจารย์จะต้องไปเอางาดำมาต้องไปเอาฝรั่งมาต้องไปบัวบกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความรู้อะไรอยู่ตรงไหนครับคือประการแรกทีเดียวคือสาเหตุที่เราเอาตัวอื่นมาเสริมนะครับเรารู้อยู่ว่ามังคุดเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการปรับระดับภูมิคุ้มกันร่างกายได้แต่ว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าถ้าหากเอาสารเฉพาะตัวนั้นมาใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่องมันจะมีการสะสมสะสมเมื่อสะสมเราก็ต้องเลิกใช้หรือจะมีผลข้างเคียงได้ถึงแม้มันจะเป็นสารปลอดภัยมากก็ตามเราก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เราไปสกัดสารจากพืชอื่นซึ่งทำหน้าที่จะคล้ายกันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันให้มาเสริมกันซะเสริมอย่างนี้ก็คือที่อาจารย์ใช้คำว่า fortify เสริมประสิทธิภาพให้เป็น1บวก1ให้เป็น2ไม่ใช่2ให้มันเป็น4เพราะจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งบัวบกเราก็มีอีก4ชุดที่จะมาเสริมประสิทธิภาพได้เป็นทวีคูณแล้วในที่สุดเราก็ได้สูตรที่ประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็ใช้ในการปรับภูมิคุ้มกันเวลาเราเปลี่ยนสูตรเราก็ได้สูตรนึงสำหรับอาการนึงเปลี่ยนอีกสูตรนึงแล้วก็อีกสำหรับอีกอาการนึงครับทีนี้นอกจากข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยคนแก่มันยังมีอาการอีกอันหนึ่งครับคือมันเหมือนมันตึงๆอาการประเภทนอนเหยียดอยู่งอไม่ได้งออยู่เหยียดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรก็เป็นเรื่องจากข้อเข่าอักเสบนะครับอ๋อเหรอเรื่องเดียวกันเลยเหรอครับก็เรื่องเดียวกันนะครับมันเกิดคือนอกจากเรื่องเดินเหินแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการขยับด้วยก็มันฝืดนิดหน่อยนะฮะถ้าหากใช้อยู่สักระยะนึงอาการนี้ก็จะหายไปนะครับจริงๆแล้วไอ้สภาพเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากคนที่มีอายุเป็นส่วนหนึ่งของ degenerative disease เป็นอาการเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็อย่างอื่นๆนะฮะถ้าเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาเราก็จะพบว่าอาการที่เกิดขึ้นในคนแก่อย่างเช่นเรื่องของตาเนี่ยอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเด็กๆจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องดวงตาจนกระทั่งไอ้โน้ตบุ๊กมันไอโฟนมันเกิดตอนนี้เป็นเร็วขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เป็นเร็วขึ้นก็เพราะเราใช้สายตามากเกินไปคือบางครั้งอาจารย์มันเหมือนมีดวงไฟอยู่ที่ตาใช่ครับอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเราอ่านอะไรเงี้ยมันจะมีดวงไฟอยู่ที่ตาตลอดเวลามันเกิดจากอะไรก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมก็อาจจะจอประสาทตาเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับบางทีบางคนที่อาการที่คนเป็นมากที่สุดเดี๋ยวนี้กับเด็กก็จะเป็นนะครับก็คือวุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเสื่อมก็มีหยักใยวิ่งอยู่มีฝุ่นวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจะล้างตาคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใสอ่ะเวลาเรามองไปมันไม่ใสมันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ตรงนี้บางทีก็เป็นดวงไฟบางทีก็เป็นอะไรที่พร่าๆขาวๆใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าหากว่าเราสามารถลดความเสื่อม โดยการลดสารที่ไม่ได้ขาวหลังมันหลังเยอะเกินไป มันเกิดสภาพเสื่อมนะจริงๆละจริงๆก็หลังเยอะทำไมหลังเยอะมันจะเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเพื่อจะป้องกับปกป้องร่างกายแต่บางครั้งมันเยอะเกินไปแล้วไปออกฤทธิ์ที่ตานะก็เกิดสภาพที่วุ้นตาเสื่อมเอ่ยต้อกระจกต้อหินอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งจอประสาทตาเสื่อมเช่นที่เปียกซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้กรณีอย่างเนี้ยเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราก็จะมีสูตรอีกสูตรนึงนะครับก็คล้ายๆกับสูตรที่ดูแลเรื่องข้อเข่านี่แหละเพียงแต่ว่าให้มันชัดเจนขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นเราก็สามารถดูแลอาการเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็งานอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงการมองลูกฟุตบอลที่อยู่ไกลๆอาจจะเกิดขึ้นจากตาสั้นตายาวสาเหตุที่ตาสั้นยาวๆเพราะออโต้โฟกัสของเราเนี่ยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อของดวงตาเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเต็มที่มันไม่ดีแล้วนะครับคืออย่างทุกวันนี้ตาเนี่ยนะเป็นโมโนวิชั่นนะครับครับคือเมื่อจะอ่านหนังสือเนี่ยตาด้านหนึ่งทำงานอีกด้านหนึ่งไม่ทำครับแต่พอมองไกลเนี่ยตาอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อ่านหนังสือทำงานครับคือตอนนี้เราเป็นโมโนก็คือหนึ่งครับคือเป็นการทำงานด้วยสายตาเดียวอย่างเช่นถ้าหยิบอันนี้มาอ่านปั๊บเนี่ยตาด้านอ่านหนังสือทำงานครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ทำงานครับแต่พอมองออกไปข้างนอกโน้นน่ะตาที่มองไกลทำงานตาที่อ่านหนังสือไม่ทำงานก็เพราะว่าเลนส์เนี่ยมันถูกบังคับด้วยกล้ามเนื้อตานะครับซึ่งมันไม่ได้ทำงานมันไม่ยืดหยุ่นแล้วก็เกิดจากภาพเถื่อมเราสามารถไปปรับกล้ามเนื้อทำงานเนี่ยให้มันทำงานไ
ไอ้ที่ออโต้โฟกัสเล็กน้อยออโต้โฟกัสไม่ได้มันแก้กับปัญหาได้นะไอ้ที่เสื่อมมันเป็นสั้นเป็น700 600 700นี่ต้องชิดต้องตายแล้วเกิดใหม่นะจ๊ะหรือว่ายาวเนี่ยก็จะยาว100 200เนี่ยพอสักระยะนึงก็จะเห็นว่าออโต้โฟกัสได้ถอดแว่นได้แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่แสงสำคัญมากเลยอาจารย์เรื่องดวงตาเนี่ยคือถ้าคนตามีปัญหาเนี่ยต้องอ่านหนังสือหรือดูอะไรในที่สว่างจริงๆนะครับเพียงแค่แสงอ่อนไปสักนิดหนึ่งเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องแล้วครับทีนี้ไอ้เรื่องแสงถ้าหากว่ามันกำลังดีมันก็จะเหมาะสมนะถ้าหากว่าอ่อนไปมันก็ต้องเพ่งสายตานะถูกต้องแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็จ้านะฮะมันก็ทำลายสายตาเขาถึงเวลาที่เราดูสมาร์ทโฟนหรือ iPad อะไรต่างๆเขาถึงต้องมีไอไฟแบ็กกราวด์อยู่ด้วยใช่ครับถ้าเราปิดไฟแบ็กกราวด์แล้วดูแค่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหนั่นอันตรายมากเลยนะใช่ครับซึ่งบางคนก็ชอบดูในที่นอนนะตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ทันเปิดไฟเลยเอา iPad หยิบไปเช็ค Facebook แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือก่อนนอนก็ยังไม่ยอมเลิกราที่จะเช็ค LINE เช็ค Facebook ดับไฟจะนอนก็ยังดูไอ้แสงจ้านั้นอันตรายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงนะครับอาจารย์เวลาคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนอกจากหมอเขาจะตรวจวัดน้ำตาลแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงระยะอย่างเช่น2เดือน3เดือนทีนึงเขาขอตรวจตา อันนี้มันเป็นยังไงคะก็เพราะน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานจะขึ้นตาได้นะมันจะไปเริ่มทำไปทำลายตับอ่อนนะฮะแล้วก็ทำให้ตับอ่อนไม่หลั่งอินซูลินได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนี่คือภาวะของการแพ้ภูมิตัวเองภาวะของการหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่ทับสร้างภูมิกันกับเราเพราะเราก็จะต้องไปลดมันนะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้โดยการปรับภูมิกันโดยใช้อีกสูตรหนึ่งเช่นกันเราพูดถึงงานวิจัยที่โอเคถ้าเกิดเรื่องของข้อที่เสื่อมครับเดินยากปวดเสียงก๊อบแก๊บครับข้อที่ตึงครับยืดไม่ได้งอไม่ได้อันนี้เนี่ยมันก็แก้ไขด้วยภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้เรื่องตาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ที่เขาเรียกกันต่อหินต่อเนื้อต่อลมวุ้นตาไอ้สิ่งเหล่านี้มันต่างกันยังไงครับต่อกระจกนะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณเลนส์ข้างหน้านะครับมันจะเริ่มมีอะไรมาบังนะครับก็สิ่งที่จะเหมือนมีฝ้าขาวๆครับเหมือนมีฝ้าขาวก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไอสารที่หลั่งสร้างภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเริ่มทำงานเยอะไปแล้วก็สำหรับต่อหินนะฮะก็นอกจากอาการอย่างที่ว่านี่แหละมันก็จะมีความดันของสายตา ซึ่งทำให้ซึ่งพอความดันตาเยอะในร่างกายเยอะความดันตาก็เยอะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นต้อหินได้ส่วนเรื่องที่อันตรายมากที่สุดนะคือจอประสาทตาเสื่อมอาจารย์ที่เรติน่าที่ภาพที่รับภาพตาเนี่ยภาพตามันเสื่อมนะครับมันจะมีสารที่เรียกว่าดูเซนซึ่งเป็นโปรตีนอะมิโลไอซิสไปเกาะอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำให้มองไม่เคยเห็นแล้วมันจะพัฒนาออกมาเป็นจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้แล้วในที่สุดเนี่ยถ้าหากไม่มีรีบรักษาทำให้ตาบอดได้ครับเห็นบางคนตาดำเขาเนี่ยมันจะไม่เป็นตาดำเต็มมันจะมีแบบมีเนื้อมาแปะติดอยู่เป็นบางส่วนแล้วเราก็จะพบว่าเราก็จริงๆแล้วเราก็มีผู้ที่เข้ามาลองใช้งานของเรานะครับไอ้ต่อเนื้อเนี่ยเดือนสองเดือนนะฮะมันก็หดไปครับก็แสดงว่ามีการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ครับใช่ครับไอตัวที่ไม่ควรจะมีก็หายไปใช่ครับไอตัวที่ควรจะมีก็จะลุกขึ้นมาทำงานใช่ครับก็ภาวะสร้างภูมิให้สมดุลแค่นั้นเองค่ะทีนี้มีอันหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ตัวเองนั่งอยู่ในรถเมื่อไหร่มีแอร์เป่าเข้ามาเมื่อไหร่น้ำมูกน้ำตาจะไหลอันนี้เกิดจากอะไรครับอันนี้ก็เกิดคงจะเกิดจากภูมิแพ้มั้งเป็นภูมิแพ้เหรอนะฮะแต่พอลงไปหายนะครับพอลงจากรถไปเนี่ยไม่เกิน5นาที10นาทีน้ำมูกแห้งน้ำตาแห้งแต่ตอนขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วเปิดแอร์พรมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในรถของเราอาจจะมีฝุ่นว่ายวนอยู่ในอากาศมากกว่าปกติเครื่องกรองของเราอาจจะไม่ได้ทำงานเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นสิ่งที่งดงามสิ่งที่เราต้องการจะตามดูและในขณะเดียวกันให้ไปไหนมาไหนเดินเหินได้สะดวกสบายแคล่วคล่องไม่ให้ลูกหลานมานั่งบ่นบอกว่าแม่เอามาแล้วก็กลายเป็นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความสุขจากการที่ข้อเข่าดีเดินเหินสบายดวงตามองเห็นสิ่งต่างๆทั้งใกล้และไกลได้อย่างชัดเจนเพ
พื่อจะได้มีความสุขกับสิ่งที่สวยงามนะคะสำหรับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ